แรกผ่านไปคุณคิงอีกเรื่องหนึ่งไม่น่ายกเลิกฮะไม่น่ายกเลิกนี่เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งได้อ่านเมื่อหัวค่ำผมจะต้องบอกเลยนะครับว่าขออนุญาตทุกท่านจริงๆขออภัยที่มีหลายๆเรื่องเข้ามาแล้วผมยังไม่ได้อ่านคือวันนี้ผมทำงานแล้วผมเปิดใจผมก็อ่านเรื่องไหนเอาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าผมจะไม่ค่อยได้มีเวลาอ่านข้อความที่ผ่านมาก่อนเพราะช่วงนี้ผมเร่งจริงๆขอโทษด้วยนะครับแต่ยังไงจะเอาเรื่องทุกเรื่องมาเล่าแน่นอนเรื่องนี้ผมเพิ่งอ่านเมื่อหัวค่ำเนี่ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยได้อะแล้วผมก็จะเอามาเล่าครับเพราะว่าผมเล่าเลยเนาะได้เลยฮะเรื่องนี้มาจากคุณที่ใช้ชื่อสมมติตัวเองว่าคุณเบนครับผมจะไม่เล่ารายละเอียดมากเพราะมันลึกมากแล้วคือเอาเป็นว่าเกิดขึ้นในเรียนสมัยที่คุณเบนป.6 ครับเรื่องนี้ผ่านมาสัก20 กว่าปีแล้วเขตจังหวัดก็รู้สึกว่าเขาจะไม่อยากให้บอกเลยครับทีนี้คุณเบนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาโรงเรียนป.6 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กโตแล้วนะพี่แจ๊คมีเรื่องแล้วนะครับเขาก็จะมีการเล่นกีฬาโรงเรียนเสร็จเนี่ยแล้วก็มีการแข่งของอำเภอระดับตำบลระดับอำเภอทุกวันเสาร์ที่เขาต้องไปซ้อมที่ตัวอำเภอครับเหมือนผมก็ไม่รู้ไปซ้อมเพื่อให้เข้าตาคนเขาเรียกอะไรมองอะไรหรือเปล่านะนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าวันอื่นอาจารย์เป็นสุขเนี่ยเขาจะซ้อมที่โรงเรียนตอนเย็นเราเลือกค่อนข้างจะดึกหน่อยเพราะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยแล้วบ้านกับโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ไกลกันหรอกอันนี้คุณเบนก็ไปซ้อมอย่างเงี้ยเป็นประจำเลยในโรงเรียนจะมีหมาใหญ่เป็นแม่หมาท้องแก่อยู่ตัวหนึ่งมันหลงมาเขาตั้งชื่อว่าคือสีมันเมืองตั้งชื่อว่าไอ้นวลทุกคนที่เป็นเด็กนักเรียนหรือว่าคุณครูก็จะให้ความเอ็นดูก็จะเอาอาหารให้อะไรให้วันจันทร์ถึงศุกร์ไม่ห่วงแต่วันเสาร์ที่ไปซ้อมที่อำเภอเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าลุงพันโลงแกเอาข้าวให้มันเพราะว่าคือเด็กกันนะดังนั้นที่ความจริงเนี่ยคนเป็นผู้ใหญ่เขาก็คงไม่ใจดำหรอกแต่ความเป็นเด็กอ่ะเราเคยเล่นกับมันทุกวันแล้วก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่ลูกมันจะคลอดนะจะอุ้มลูกมันเล่นก็เลยแบบเป็นห่วงพอวันจันทร์มาก็รีบมาดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าไม่เจอไม่เจอแล้วบวกกับลุงพันโลงเนี่ยลาไปต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วลาวันจันทร์อังคารเนี่ยแต่ลาไว้แล้วไปด้วยวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็เลยเป็นห่วงใหญ่เลยว่าเขาสิไอ้นวลหายไปไหนก็เลยเดินตามหากันช่วงซ้อมกีฬาเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงที่ว่างที่สุดถ้าเป็นพักเที่ยงก็ต้องรีบกินข้าวต้องเรียนต่อตอนช่วงเย็นเนี่ยก็เดินหากันตอนแรกก็จะมีคุณเบนแล้วก็มีเพื่อนสองคนชื่อคุณปอคุณปานคุณปอเนี่ยเป็นผู้หญิงและคุณป่านเป็นผู้ชายนะเขาเป็นลูกพี่น้องกันก็เดินหากันอะไรนวลแล้วก็เดินมานั่งคิดกันว่าถ้าธรรมชาติหมามันคลอดเนี่ยคือคนต่างจังหวัดเนี่ยเด็กๆเล็กเขาก็จะรู้มันธรรมชาติของมันจะชอบไปแอบคลอดแล้วไม่คลอดให้คนเห็นหรอกถูกอันนี้ก็เลยเดินหาไปช่วงอาคารที่มันแบบรับหูรับตาคนแหละไม่ค่อยมีคนแล้วก็ไปเดินตามอาคารมืดๆอย่างเงี้ยทึมๆมีรุ่นน้องป.5 2 คน3 คน A B แล้วก็ C อันนี้เขาตั้งชื่อมาเหมือนกันนะ A B C เนี่ยจะเป็นหลานของคุณปอคุณป่านแต่ A กับ B เนี่ยเหมือนเป็นรุ่นน้องเชิญโรงเรียนทีนี้เขาก็เดินหากันว่าเดี๋ยวพี่ดึงด้วยเนี่ยมันทำไมต้องมาเดินตามวะไม่หนูอยากเห็นลูกมันอ๋อต่างต้องช่วยกันหาก็ไปเดินหาเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนให้ความคิดว่าหรือมันจะไปอยู่ที่ใต้หอประชุมเก่าเพราะมันไม่ค่อยมีใครอยู่แล้วเพราะส่วนมากห้องน้ำเก่าไม่มีใครใช้แล้วส่วนมากเวลาหมาคลอดลูกก็จะชอบไปอยู่ใต้ตึกใต้ซอกใต้อะไรพวกเนี้ยใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวหมาลูกอ๋อครับทีนี้เขาก็เดินไปที่หอประชุมเก่าซึ่งไม่ได้ใช้นานแล้วแล้วไปที่บริเวณนี้มันมีห้องน้ำที่ยกเลิกใช้ไปนานแล้วมีอยู่5 ห้องห้องน้ำเด็กคงต้องตามออกนะครับเขาก็เดินไปด้านหลังของเวทีหนึ่งก็จะเห็นห้องน้ำด้วยเป็นเวทียกขึ้นสูงแล้วจะมีอีกแบบก่อแบบอีกเป็นร่องนะร่องให้ลมผ่านนะครับพี่แจ๊คแต่อีกร่องนะเขาก็เดินเรื่อยไอ้นวลแล้วเขาก็เงียบฟังนะเพื่อนแบบเฮ้ยฟังไม่มีเสียงเหมือนเล็บหมาตะกุยพื้นนะแกอยู่ข้างใต้นั้นนะครับ เขาก็เลยนั่งยองๆดูแต่มันลักษณะการก่อมันก่อขึ้นมาแค่อิฐสองก้อนความสูงมันแค่40เซนเองพี่แจ๊ค40เซนนี่คือข้อศอกหนึ่งประมาณนั้นแหละไม่ถึงที่3 นาทีแล้วข้อศอกเนี่ยตี50เซนบางครั้งนะอันนี้คือเขาก็ก้มลงมองว่าเสียงมันอยู่ตรงนี้นะแก๊ก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 วิ่งให้วุ่นไปหมดที่ใต้นั้นแล้วมันไม่ถึงดูไม่ออกแต่เห็นเหมือนอะไรก็ไปแวบมาก็เลยเรียกไอ้นวลเราวันนี้นวลมาแล้วเนี่ยเสียงมันนิ่งไปยิ่งมั่นใจเลยว่านวลแน่นอนเพราะว่ามันนิ่งฟังด้วยเขาเรียกนวลเอามือเคาะตรงร่องนะนวลแล้วก็มีเสียงแต่ไม่ได้มาเสียงมันตัวเดียวเสียงมันหลายตัวแต่เด็กก็ยังคิดว่าคงเป็นลูกมันแต่พี่แจ๊คถ้าเป็นเราคนโตจะต้องรู้ว่าลูกมันเกิดใหม่ๆอ่ะเล็บยังไม่ทันมาหรอกถูกแต่เนี่ยคือมันหลายตัวมากๆมันวิ่งพร้อมๆกันนะแล้วก็ดิ่งตรงมาหาเขาสักพักในขณะที่คุณเบนเนี่ยเขาก็หันมองเพื่อนอย่างนั้นว่าเราเจอนวลแล้วเนาะหันมองคนอื่นคุณปอคุณป่านก็ร้องเฮ้ยออกมาแล้วก็ถอยหลังตู่จำเบาเลยแล้วก็ถอยกุดแล้วเอกับบีก็ร้องเฮ้ยเหลือน้องซีคนเดียวเขาอะไรของพวกมึงเป็นอะไรกันเด็กๆกันเนาะตัวนั้นก็วิ่งไปยืนที่ห้องน้ำเก่าแล้วก็ชี้เขาก็หันมามองตรงช่องลมอะตรงฝั่งที่พวกเขานั่งกันเห็นเป็นมือแบบช้ำเลือดช้ำหนองเล็บหลุดเล็บฉีกออกนะครับแล้วเนื้อแบบเนื้อเปื่อยแล้วพี่แจ๊คก็ดูจากกระดูกอยู่แล้วยื่นออกมาจากร่องเท่าที่ยื่นได้เท่านั้นแค่ปลายนิ้วเหมือนมือคนโตมือคนส่วนทางฝั่งน้องซีใช่ครับส่วนทางฝั่งน้องซีที่นิ่งๆอยู่ไม่ทำอะไรคือช็อกตาแกค้างตาโตๆเพราะว่าน้องเขาเป็นคนเดียวที่นั่งแล้วก้มหน้าลงไปแล้วเอามือเท้ากับช่องลมไว้แล้วมันมีมือแบบเหมือนปลายนิ้วของคนโตโผล่มาล็อกหลังมือเขาไว้สองมืออุ้ยครับแต่มือข้างนึงเหมือนโดนเล็บจิกเข้าไปด้วยอันนั้นเห็นเลยนะเป็นภาพที่เขาเห็นเลยแล้วพอหันมองทางเขาแต่กลุ่มเนี่ยมีมือเล็กซึ่งมีแต่นิ้วเหมือนมือของเด็กอะช้ำเลือดช้ำหนองเล็บหลุดเนื้อเปิดเหมือนกันเลยกำลังพยายามจะยื่นออกมาแต่มันยื่นออกมาตรงช่องฝั่งรูของคุณเบนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นรูที่เล็กกว่ารูอื่นแต่มีนิ้วพยายามจะแทรกออกมาเขาเลยอึ้งพออึ้งเสร็จเขาได้ยินเสียงตบประตูห้องน้ำแบบพร้อมกัน4-5ห้องแล้วก็ได้ยินเสียงคุณปอคุณป่านบอกวิ่งสิอีคือเขาเรียกกันว่าอีเบนขอโทษนะครับเบนวิ่งสิมึงรออะไรอยู่ตามภาษาเด็กอ่ะเขาถึงได้สติแล้วก็จะลุกขึ้นแล้วสองคนแล้วก็มาดึงน้องสีออกด้วยดึงมาปรากฏว่าน้องสีในหลังมือข้างซ้ายจะเป็นแผลแต่ก็ยังอ่อนกุกเสียงไม่มีเสียงกระตุกกระตากคือช็อกไปแล้วแล้วก็วิ่งออกมาได้ครึ่งตึกอ้อมมาทางด้านหน้าครึ่งตึกเสร็จปุ๊บมานั่งพิงอยู่ในขณะที่ทุกคนนั่งพิงเนี่ยน้องซีก็ยังอ่อนเยือกอยู่คุณปอเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่แล้ววิ่งล้างท้ายมาข้างหลังแล้วบอกคุณเจออะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะแล้วก็พูดไปก็หอบไปแล้วกำลังจะนั่งลงก็มีคนกันถึงพื้นเลยมีเสียงประตูห้องน้ำที่เงียบไปเมื่อกี้มันดังป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 ังขึ้นมาอีกเขาหันไปมองทางเดิมอ่ะไม่เห็นอะไรแล้วก็มีเสียงรองเท้าเหมือนวิ่งบนพื้นนะพื้นปูนตรงหน้าเขาเลยนะเหมือนวิ่งมาหาพวกเขาอ่ะตับเขาก็วิ่งคุณเป็นช็อกดีฮะเพื่อนก็ดึงจุกแกชอบมัดจุกเนี่ยเวลาซ้อมกีฬาเพื่อนก็ดึงจุกผมคือกระชากสุดชีวิตเลยจนแกแบบตกใจแล้วก็เจ็บเยอะก็เลยรีบลุกวิ่งตามวิ่งกระโดดลงจากบันไดด้านหน้านั่นวิ่งอีกไม่กี่ก้าววิ่งกระโดดไปเจอครูผอ.กับครูผู้ช่วยที่เหมือนกับเป็นครูเขาเรียกอะไรนะครูพิเศษที่มาฝึกเป็นครูครับครูพี่เลี้ยงเจอยืนอยู่ด้านสองคนเขาก็หลอกไปอะไรกันมีอะไรกันคือคนชื่อปอกับป่านไปก่อนแล้วไปก่อนหน้าเลยเพราะทุกคนก็เห็นแล้วก็ดึงผมเสร็จแล้ววิ่งยิงคนไปเลยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคุณเบนเนี่ยเขาวิ่งล้างท้ายเด็กๆมาเหมือนกับจะกลัวก็กลัวจะเป็นห่วงน้องก็เป็นห่วงเลยแล้วก็แบบพูดอะไรไม่ถูกแล้วมารักไม่ถูกคุณผอ.ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวพาเจ้าซีเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนนะส่วนคุณครูเอ็มพายเด็กทุกคนไปส่งที่บ้านเพราะบ้านอยู่ระแวกนั้นหมดก็ไปยังไม่ได้คุยอะไรกันในวันนั้นตื่นเช้ามาคุณเบนบอกตัวเขาเองรู้สึกมึนๆเหมือนจะไม่สบายแต่ก็ไปโรงเรียนนะพอไปไหวอยู่แต่พอไปเรียนได้สักชั่วโมงหนึ่งรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยขอไปนอนห้องพยาบาลแล้วคุณครูผอ.กับคุณครูเอ็มก็ ก็เข้ามาหาพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนมีน้องซีคนเดียวที่ป่วยไม่ได้มาโรงเรียนเลยครับพอมาหาพร้อมๆกับเพื่อนทุกคนแล้วมาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเล่าให้ฟังอย่างที่เห็นอย่างที่พบเจอแล้วก็ถามว่าเธอบอกว่าเสียงสุดท้ายที่เธอได้ยินคือเสียงคนวิ่งบนพื้นปูนเหรอโดยไม่เห็นตัวเหรอบอกใช่ค่ะจริงๆแล้วเสียงนั้นคือเสียงของครูเองนะครูเอ็มชี้ตัวเองอ่ะคือครูเนี่ยวิ่งมาไปเดินมากับคุณครูพอเนี่ยจะไปเอาเอกสารอีกตึกหนึ่งแล้วเห็นเจ้าปอกับเจ้าป่านวิ่งมาชนไงแล้วเขาก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยแบบอะไรเป็นอะไรกันแล้วได้ยินเสียงคนตบประตูห้องน้ำคุณครูพอเลยบอกคุณครูเอ็มวิ่งไปดูเลยสงสัยมีเพื่อนจับนักเรียนขังไว้เดี๋ยวตีให้ตูนลายเลยเอาให้ขาหนังเขาคุณครูเอ็มวิ่งมาดูนี้วิ่งไปดูเลยว่าเขาจับเพื่อนเขาขังในห้องน้ำเราจะได้รู้กันคุณครูเอ็มก็วิ่งไปในขณะที่เสียงห้องน้ำมันเงียบไปแล้วแล้วมันก็มีเสียงตบไล่หลังครูเอ็มมาอีกทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีใครใช้เลยในห้องน้ำมันโล่งทั้งหมดไม่มีคนมีแต่ของวางระเกะระกะแกก็เลยตกใจแล้วก็โดดลงมาแล้ววิ่งมาจะมาหานักเรียนกลุ่มเนี่ยวิ่งขับคือใส่เกียร์หมาขับมาสุดชีวิตเลยแต่เด็กพวกนี้กลับวิ่งหนีแกเหมือนกลัวผีอ่ะซึ่งแกถามย้ำอีกครั้งว่าไม่เห็นครูแน่เหรอแต่เด็กทุกคนบอกไม่เห็นได้ยินแต่เสียงคุณครูเอ็มก็บอกแล้วมันคืออะไรที่เจอกันแต่พอมาตอนหลังเนี่ยมีการมาคุยกันมาพูดคุยกันเนี่ยหลังจากที่ไปเยี่ยมน้องซีแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเพราะน้องซีต้องย้ายเรียนแต่เขาก็ไม่ได้เป็นไรนะครับก็อยู่มาจนทุกวันนี้เห็นคุณเบนบอกว่าเป็นแผลเป็นที่หลังมือซ้ายอยู่มาจนทุกวันนี้เลยครับซึ่งไปส่องดูแล้วใต้นั้นไม่มีแล้วมันเป็นพื้นเวทียกสูงที่ก่ออิฐถือปูนอย่างชัดเจนพี่แจ๊คใครมันจะเคาะปูนแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นได้แล้วด้วยแต่จะเข้าไปอยู่คือมันต้องทุบเอาอิฐออกอ่ะอ๋อแล้วก็ด้วยความแคบความสูงของมันก็ไม่น่าจะมีคนเข้าไปอยู่ใช่ครับโอ้มันไม่มีทางเข้าน้องซีเนี่ยที่เขาโดนเป็นแผลทางข้างซ้ายเนี่ยเป็นถึงขนาดที่มือบวมจนหมอบอกว่าต้องผ่าตัดแล้วนะถ้าผ่าตัดแล้วไม่ได้ผลต้องตัดมือทิ้งปรากฏว่าคุณแม่ของเขาอ่ะเหมือนโชคดีมากที่ไปเจอพระธุดงค์ที่ท่านเคยรับคุณเบนมาแหละเป็นลูกบุญธรรมท่านมาที่งานปริวาสกรรมทางวัดนี้พอดีก็เลยไปนิมนต์ท่านมาท่านก็มาผูกข้อมือให้แล้วก็บอกว่าอย่าให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยไปบริเวณนั้นอีกนะเขาได้เลือดได้เนื้อไปแล้วเนี่ยถ้าจะไม่ดีแล้วล่ะแล้วปรากฏว่าหมอรักษาตั้งนานไม่หายนะแต่พอหลวงพ่อลูกนี้มามัดข้อมือปุ๊บตั้งแต่บ่ายจนเย็นเนี่ยไอ้ที่บวมเห็นรักษามาเป็นอาทิตย์ไม่หายเลยมันลดลงอย่างชัดเจนเลยจนกลายเป็นว่าปกติครับแล้วน้องเขาอะก่อนหน้าที่หลวงพ่อนี่จะมามัดข้อมือเนี่ยน้องเขาชอบนอนแล้วเอามือข้างนั้นสะบัดตีกำแพงตีพื้นเหมือนสะบัดอะไรจากมือครับจนมือบวมจนมันเน่าไปใหญ่แล้วแต่ตั้งแต่ที่มัดข้อมือเนี่ยก็ไม่เป็นอาการนั้นอีกเลยครับก็เลยคาดเดาได้ว่าไอ้ที่บวมหนึ่งจากการกระแทกด้วยของน้องเขา2คือมันอักเสบเยอะเกินแล้วแต่ไอ้สาเหตุที่โดนมาเนี่ยผู้ใหญ่ตอนแรกก็ยังไม่ปักใจเชื่อตลาดเป็นพระมาพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องที่เด็กเล่าเนี่ยมันดูเหมือนจะเกินไปอย่างให้มือผีมันมาจิกมือคนเป็นแผลเลยเหรอวะดูนี่นั่นแล้วผมถามว่าคุณพอจะบอกผมได้ไหมว่ามันคืออะไรผมจะต้องสรุปที่เนี่ยอยากรู้ตอนแรกเขาไม่ยอมพูดเลยนะแต่ตอนแรกเขาไม่ยอมพิมพ์เขาบอกพี่หมาหอนหน้าบ้านอยู่แล้วหนูไม่พิมพ์ได้ไหมครับไว้คุยพรุ่งนี้กลางวันจะบอกผมบอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ถ้าผมเล่าก็คงจะต้องมีบทสรุปให้เขาเขาก็เลยอ่านไหนๆก็ไหนๆนะครับฝืนใจคือบริเวณนั้นนะครับถ้าใครอยู่นะจะรู้นะบริเวณนั้นเอาใบนิดหนึ่งโรงเรียนเนี้ยเพิ่งมีการทำงานครบ124 ปีผ่านมาเมื่อไม่นาน20 ปีหรือ24 ปีนั่นแหละบริเวณนั้นเป็นบริเวณที่ในอดีตเคยเป็นชุมเสือชุมสิงที่ใหญ่โตแล้วก็ถึงเวลาที่มีการปราบปรามกันเนี่ยเขาบอกว่าปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่จริงๆหรือเป็นโจรด้วยกันแฝงตัวมาก็ไม่รู้คืออ้างเจ้าหน้าที่หรือเปล่าจะเป็นโจรเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องปราบแต่คนที่เป็นเสือถูกไหมครับแต่นี่คือมันฆ่าล้างตระกูลเลยจับเด็กจับ ทั้งเสือทั้งเด็กทั้งเมียลูกพ่อแม่พี่น้องทั้งชุมนั้นแหละยิงทิ้งหมดแล้วโยนลงน้ำที่บ่อแล้วอาคารนั้นกับหอประชุมตรงนั้นตั้งทับบ่อนั้นในอดีตอยู่ครับครับพี่แจ๊คเขาฆ่าทั้งเสือฆ่าทั้งเมียฆ่าทั้งลูกน้องๆเขาก็เจอมือคนโตมือคนแก่และมือเด็กพี่แจ๊คว่าใช่ไหมล่ะอุ้ยมันก็ตรงนะนี่คือหมายถึงว่าเขาโทษนะฮะคือฆ่าล้างโคตระเลยนะฮะใช่ครับโอ้โหเขาถึงได้บอกว่ามันเป็นแค่คนเล่าแถวมันน่าจะเป็นแค่คำอ้างเพราะถ้าดึงเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเขาก็เอาแต่เสือไปถูกไหมแต่นี่คือเหมือนกับน่าจะเป็นการล้างแค้นกันของระหว่างเสือหรือว่าล้มชูเสือของกันและกันผมว่าภายในอันเนี้ยเพราะว่าเล่นฆ่าล้างตระกูลอย่างนั้นครับครับครับและคำว่าชุมเสือมันไม่ใช่มีแค่ครอบครัวเดียวพี่แจ๊คมันมีหลายครอบครัวแต่โดนฆ่าไปพร้อมกันได้ในคืนเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะสมมติมี100ต้องมามากกว่า100ถึงจะทำคน100ตายได้ถูกไหมครับถูกโอ้โหเท่ากับว่าตรงนี้มันมีประวัติความเป็นมาประมาณนี้ถูกครับกับที่เขาเจอโหเฮ้ยน่ากลัวนะไอ้ตรงใต้เวทีแล้วพี่แจ๊ครู้ไหมว่าทำไมผมตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างนี้เพราะคุณเบนบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นทันทีที่โรงเรียนให้ยกเลิกการสวดมนต์เย็นอ้าวหรอซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะรู้ว่าเขามีการแล้วถ้ามาทั้งมุสลิมแล้วก็สวดมนต์กันทุกวันถูกไม่เคยมีเลยเรื่องเหล่านี้ไม่เคยมีผ่านเข้ามาในโรงเรียนเลยแต่พอหลังจากผอ.คนใหม่เข้ามาแล้วประกาศว่าการให้ยกเลิกสวดมนต์เย็นอย่างเดียวเพราะว่ามันจะทำให้เด็กกลับบ้านหรืออะไรแล้วแต่เขาแหละแต่เขาไม่รู้ผมรู้เขาคิดอะไรแต่คือยกเลิกสวดมนต์เย็นปุ๊บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าแต่จะบอกว่าเฮ้ยมันจังหวะมันบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอมีการยกเลิกสวดมนต์เย็นปุ๊บมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ครับนี่คือแค่กลุ่มเดียวหรืออาจจะมีคนอื่นพบเห็นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้คือผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เขาเล่าให้ฟังและประโยคที่เขาทิ้งท้ายว่ามันไม่เคยเกิดมาก่อนไงจนมีการยกเลิกสวดมนต์นั่นแหละโอ้และอย่างที่บอกนะส่วนมากเอาจริงๆโรงเรียนอะโรงเรียนก็จะสร้างอยู่ในลักษณะแบบเนี้ย80-90%จะเป็นสถานที่ที่มีประวัติแทบจะทั้งหมดสถานที่ที่มีความเป็นจริงอะไรบ้างลานประหารอย่างเงี้ยผมก็คิดนะพี่แจ๊คว่าทำไมจะต้องแบบที่จะให้สร้างโรงเรียนเนี่ยเอาดีๆลงไม่ได้เหรอน้อยนะข้างสรรพสินค้ามันยังหรูได้ทำไมที่จะสร้างโรงเรียนเนี่ยจะต้องเป็นประเภทที่เวรคืนบ้านคนตายบ้านช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากโรงเรียนส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะเป็นสถานที่ราชการไงถูกไหมก็จะเป็นสถานที่ราชการที่แบบมันเคยเป็นตรงนั้นตรงนี้มาเป็นหลุมหลบภัยเก่าเป็นที่ถูกทิ้งระเบิดเป็นที่ลานประหารชีวิตเป็นป่าช้าเก่าดูแต่ละที่ดูจริงจริงจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้เราถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเราเป็นเด็กเราไม่รู้ไงพี่แจ๊คแต่ถ้าเราโตขึ้นมาเรารู้แล้วเราถามว่าถ้ากลับไปให้ไปเรียนเราไหมมันก็ต้องคิดก่อนนะไปดีป่ะตอนเด็กมันแล้วก็ไอ้ประวัติผูกคอตายมั่งแม่ชีผูกคอตายตามห้องน้ำมั่งแต่ผมเห็นผมถามโรงเรียนไหนบอกมีแม่ชีผูกคอตายทุกโรงเรียนเลยแม่ชีนี่แกถ้าจะเอ็นเตอร์เทนน่าดูแล้วไปทุกที่นะผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันประวัติไปทุกที่นะคะก็ส่วนมากก็โรงเรียนก็จะถูกเปิดมานานแล้วไงโอ้ยบางโรงเรียนนี่เป็น100 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่มันน่าสงสัยไอ้ประวัติที่ว่าไม่ใช่ผู้ตัดใครเป็นคนตั้งคือมีทุกโรงเรียนไหนโรงเรียนนั้นมีหมดครับนั่นนะสิอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปลงดีเทลรายละเอียดเพราะนั้นแต่ส่วนมากก็จะเป็นประวัติประมาณเนี้ยแล้วก็ทุกที่นะฮะยิ่งต่างจังหวัดอะไม่ต้องเอาในกรุงเทพก็ไม่น้อยอะนะฮะแต่ต่างจังหวัดเขาจะมีแบบมีบริเวณสถานที่บางส่วนบางอันที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ยังคงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไงมันก็มีไงอะไรประมาณนี้อยู่ที่ว่า คนที่เข้าไปเรียนนะครับจะเจอหรือไม่เจออันนี้ก็แล้วแต่บุคคลละเนาะนะฮะได้ครับคุณคิงนั่นคือทั้งสองเรื่องที่วันนี้คุณคิง King of Ghost นะครับแวะเวียนมาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญที่ไปได้ยินได้ฟังมานะครับแล้วก็มาเล่าให้กับพวกเราชาว The Ghost Radio ได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งก็แล้วกันคุณคิงครับอาจารย์นะครับมันก็เป็นเรื่องสนุกๆขำๆเนาะทำนิทานไปถูกต้องเรื่องผีเนี่ยฮะเรื่องผีเนี่ยเมื่อกี้ผมชอบข้อความหนึ่งนะครับคือการฟังเรื่องผีเอาจริงๆคือเราไม่ต้องฟังแล้วก็ไม่ต้องไปลงดีเทลรายละเอียดว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงฟังแล้วมันสนุกมันตื่นเต้นหรือเปล่าแค่นั้นพอแล้วครับนั่นคือจุดของการฟังเรื่องผีฟังให้มันมีจินตนาการมันมีความตื่นเต้นให้อะดรีนาลีนในร่างกายมันหลั่งเฮ้ยใจเต้นตามอุ้ยลุ้นตามเรื่องนี้อะไรเงี้ยแค่เนี้ยพอนั่งปั้นงานไปผมก็นั่งฟังพี่แจ๊คไปบางทีผมก็เพลินดีมันก็เพลินดีอ่ะครับมันเพลินดีออกเราฟังเขาเล่าบ้างเราเล่าให้เขาฟังบ้างเหมือนเรามาแชร์กันแล้วเนาะถูกต้องไม่เห็นเรื่องคิดถึงเรื่องคอมเมนต์เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ผมฟังเรื่องคอมเมนต์อันนี้ไม่ได้ไปพูดถึงใครนะผมว่าแล้วมันทำอะไรผมไม่ได้เรื่องคอมเมนต์นั่นแหละคืออย่างที่บอกอ่ะไม่ใส่ใจเลยไม่ต้องไปสนใจครับคือทุกคนก็โดนคอมเมนต์อะไรกันหมดแหละเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปใส่ใจมันมากน้อยขนาดไหนเฮ้ยคุณคิงถามหน่อยสิมีคนถามมาเยอะแล้วเขาได้สรุปไหมว่าเจออีนวลไหมฮะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกมาใช่ไหมเดี๋ยวผมไปถามมาให้แล้วเขาไปบอกกันนะคือในเรื่องเนี่ยเขาตามหาอีนวลนะครับแต่ดันไปเจอสิ่งที่ไม่ใช่อีนวลครับนะครับเดี๋ยวฝากตามหาด้วยกันแล้วกันว่าตกลงเนี่ยเขาเนี่ยไปเจอนวลหรือเปล่ามีหลายคนห่วงนวลว่าตกลงได้คลอดลูกหรือเปล่าไอ้เจ้านวลเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอย่างน้อยมันก็ยังมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรหรอกถ้ามีก็คงจะเล่าทิ้งท้ายมานะครับแต่ผมว่าเป็นห่วงคนไทยที่คนเดียวนั่นดีกว่าที่เกาหลีอ่ะเนาะอันนั้นน่ะเดี๋ยวคอยติดตามอีกทีนึงก็แล้วกันนะคุณคิงฝากถามคุณบีหน่อยว่าหลังจากที่เขาเข้าไปอยู่แต่ลึกๆก็อยากจะได้ฟังเรื่องจากเขาจังเลยไม่รู้ยังไงอาจจะยังไม่เจอก็ได้คุณคิงนะครับได้คุณคิงยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณสาธุกับทุกท่านที่ทำบุญมาด้วยนะครับได้ครับพี่แจ๊คที่แนะนำมายินดีเลยฮะอนุโมทนาสาธุด้วยคุณคิงสาธุครับคุณคิงสวัสดีครับ